สวัสดีครับชาวเน็ตเกมเมอร์ท่านอยู่ผมก้องซ่าครับวันนี้อยู่กันในเกม Power World แต่ว่าวันนี้จะไปเป็นการมาพูดคุยแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเป็นหนึ่งคนที่เล่นเกมนี้มาเยอะมากในเวลาไม่ถึงเดือนนะครับกับ100เกือบ150ชั่วโมงนะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยกันว่าทำไมผมถึงเล่นขนาดนี้แล้วมันมีอะไรที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยติดงอมแงมมากๆนะครับจากประสบการณ์จริงครับกว่า150ชั่วโมงโอเคก่อนอื่นลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ Call of Duty Modern Warfare 3เพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID Pass นะครับสะดวกทางไหนแปลงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น RoV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับบางคนสงสัยว่าพี่ทำไมพี่ค้างอยู่หน้านี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้คนเล่นได้เยอะมากอย่างแรกเลยประเด็นแรกเลยครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ครับเกมนี้เราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้นี่คือข้อดีที่สุดเลยก็คือสร้างโลกใหม่นะครับสร้างโลกใหม่แล้วก็ตั้งค่าอะไรได้เลยจะเปิดมัลติเพลเยอร์หรือว่าให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาจอยกับเราก็ได้หรือว่าจะเล่นคนเดียวก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับความยากหรือว่าความแบบยากง่ายของเกมได้เลยเพราะตรงนี้สำหรับผมนะเอาทีละอย่างก่อนมัลติเพลเยอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าคือเกมในยุคนี้มันควรจะมีอยู่แล้วเนาะแต่สมัยก่อนอะเกมประเภทนี้มันจะไม่ค่อยมีคือถ้าคุณอยากเล่นกับเพื่อนต้องทำไงครับหาเซิร์ฟเวอร์เล่นถูกต้องไหมฮะคุณจะไม่สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้โดยที่แบบไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มนะมันยากมากในสมัยก่อนแต่ว่ายุคนี้มันมีและเกมนี้ก็มีนะครับแถมเปิดปิดได้ด้วยนะฮะ4คนก็เยอะละเกมเนี้ยระดับความยากอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นหลายๆคนและหลายๆช่วงอายุชื่นชอบอย่างผมเป็นเกมเมอร์เนาะผมก็จะมีเวลาเล่นเยอะพอสมควรผมก็จะเล่นปกติปกติแล้วก็แรกๆเนี่ยผมจะเล่นอย่างนี้เลยนะตามปกติไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแล้วก็จะปรับในช่วงนึงผมมาปรับตรงนี้เพิ่มนี่ให้มันเป็น20ตัวซึ่งผมแนะนำนะครับอันนี้สำหรับคนที่มีเวลาเล่นเยอะนะครับแต่ไม่เยอะแบบเยอะมากนะแบบเยอะในระดับหนึ่งแล้วเล่นคนเดียวแล้วต้องการความท้าทายในระดับหนึ่งปรับตามผมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เฮ้ยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นผมไม่ไหวทำงานแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูช่องผมก็เป็นแบบนั้นกันเยอะทำไงครับง่ายครับนี่ฮะจับได้ง่ายขึ้นฟักรวบรวมทรัพยากรไวขึ้นฟักขายได้เร็วขึ้นเราตั้งค่าเองก็ได้นะครับพวกนี้สามารถมานั่งตั้งค่าได้ตัวเองเลยนะครับก็เนี่ยคูณประสบการณ์คูณเต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเน้นเก็บเลเวลเลยเพราะว่ายังไงเราไม่อยากใช้เวลาเกมนานอะไรเงี้ยก็มีก็ไม่ผิดนี่คือสิ่งที่ดีมากหรือแบบเฮ้ยฉันว่างมากฉันอยากเล่นกับมันทั้งวันฉันอยากเสพความแบบความเดือดของเกมนี้ทำไงฮะเล่นแบบยากสุดไปเลยนะครับเนี่ยตายแล้วไอเทมทั้งแล้วก็พาวตกเห็นไหมมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ของผู้เล่นหลายคนผู้เล่นทุกระดับเล่นเกมนี้ได้หมดนะครับมาครับแล้วเข้าเกมกันมาต่อเลยนะครับซึ่งผมก็เล่นจนเลเวลตันแล้วเนาะจริงๆก็ถือว่าตันช้านะแต่ว่าก็ตันแหละเพราะว่าผมก็นั่งทำนู่นทำนี่เยอะมากนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ถึงเอนเกมของมันนะที่แบบสุดยอดทุกอย่างแล้วยังนะครับก็พูดถึงอะไรบ้างเข้าเกมมาเกมนี้มีความอิสระในการสร้างบ้านสำหรับผมนะผมค่อนข้างชอบผู้คุณจะสร้างบ้านไหนก็ได้จะเน้นสร้างบ้านสวยๆจะเน้นทำอะไรเงี้ยคือเกมนี้มีอะไรทำเยอะมากยิ่งตอนแรกหลายๆคนก็สำหรับผมแนะนำก็เกิดกันตรงนี้เนาะมันมีบอสมันมีอะไรที่เราต้องสำรวจแล้วเราต้องเคลียร์ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เคลียร์หมดเลยนะด้วยตัวเองด้วยนะครับคุณต้องทำด้วยตัวเองนะไม่มีแบบเฮ้ยกดสูตรหรืออะไรเนี่ยคุณต้องทำเองหมดทุกอย่างในเกมนี้ต้องสำรวจเองไม่ว่าจะเป็นถ้ำไม่ว่าจะเป็นจุดฟาร์มแร่นะครับจุดบอสอะไรพวกนี้คุณจะต้องบินผ่านหรือต้องสำรวจเองเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กินเวลาคุณในพอสมควรละนี่คืออย่างแรกเนาะสำหรับการสำรวจแล้วก็ในส่วนของพอในเกมนี้นะครับมีคือถ้าตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนน้อยนะ100เท่าไหร่นะ137ตัวใช่ไหม137ตัวที่ผมพบเจอนะมันดูเหมือนน้อยใช่ไหม
มันเยอะนะสำหรับผมอะถ้าคุณเล่นคนเดียวนะเกมนี้มันรู้สึกโอ้โหมันเยอะมากเพราะคุณต้องจับทุกตัวเพราะว่าการจับแต่ละตัวที่ผมเคยพูดไปแล้วมันจะมีโบนัสของมันที่จะให้เลเวลกับคุณถ้าคุณเล่นระดับที่ไม่ยากมากอะมันก็ต้องทำอยู่แล้วต้องจับให้เยอะที่สุดจับทุกตัวด้วยนะครับก็มีเยอะแต่ก็พอถึงจุดนึงมันก็จะมีมอนที่เก่งแล้วก็ไม่เก่งซึ่งมอนมันก็จะเก่งและไม่เก่งไปตามระดับขั้นของเลเวลของเราด้วยนะครับคือแบบถ้าสมมติว่าเนี่ยสักเลเวลสัก30 40แล้วก็ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เล่นได้บูชิก็ได้นกไฟฟ้าก็ได้อะไรเงี้ยมันค่อยอัปเกรดขึ้นไปพอคุณเริ่มตันแล้วมอนที่คุณควรใช้ก็จะเป็นมอนพวกนี้บอสระดับบอสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ดีที่มีระดับเลเวลในการอัปไปเรื่อยๆนะฮะพูดถึงมอนแล้วพูดถึงในส่วนของสแตทด้วยเลยแล้วกันมอนเกมนี้จะมีสแตทนะครับซึ่งส่วนใหญ่จับมาเนี่ยจับมาด้วยตัวเองนะแบบไปจับแบบไปจับมอนทั่วไปอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะจับมาแล้วได้4ทองนะจับมาได้ดื้อรั้น1ทองแล้วก็มีขี้ขาดเห็นไหมมันยากจริงนะครับการที่คุณจะจับมอนตัวใดตัวหนึ่งได้โดยที่แบบได้มา4ทองเป็นอะไรที่ยากมากนะครับซึ่งนั้นมันก็เลยมีระบบอะไรครับระบบฟักไข่ระบบการผสมออพอลที่มีพอลหลายตัวและหลายประเภทในการผสมเดี๋ยวผมทิ้งเว็บเอาไว้แล้วกันใครอยากดูไปดูกันได้นะครับอยู่ใต้ description เนาะก็เว็บการผสมพอลนะครับก็หลายๆตัวผสมกันได้หมดทุกตัวผสมกันได้หมดขอแค่มันคนละเพศนี่คือข้อดีและเป็นข้อที่ทำให้คุณเสียเวลาสมมติว่าคุณอยากเอาตัวนี้ผสมตัวนี้ทำได้นะครับถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยถ้าคุณหาแบบเพศผู้ผสมเนี้ยได้นะครับแต่ออกมาเป็นตัวอะไรคุณก็ต้องไปดูในเว็บเอาหรือว่าลองผสมดูเอาเห็นไหมนี่คือทำให้คุณแบบใช้เวลาเยอะมากบางทีแบบเฮ้ยผมอยากได้ตัวดีๆตัวเนี้ยตัวอย่างเงี้ยบอสเกมนี้ผสมได้นะบอสสูงสุดต้องเป็นตัวมาเลยเท่านั้นแต่ว่ายังมีตัวไม่ดีเลยก็อยากเอาแบบเอาตัวเวลในร้อยมาผสมกันก็ได้บอสอะไรแบบก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ตัวที่เวลเยอะๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเกมนี้ทำได้รวมไปถึงอนูบิสที่ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วที่เอาบอส2ตัวนะครับคืออนูบิสเนี่ยบอกไว้ก่อนมันเป็นบอสเลเวล47ถ้าแบบคุณจะหาในเลเวล20มันเป็นไม่ได้อยู่แล้วแต่เกมนี้ทำได้ผสมพันธุ์เอาบูชิกับตัวนี้ผสมกลายเป็นอนูบิสเนี่ยง่ายๆเลยมั้ยคือบางตัวมันก็มีระบบการผสมอยู่ซึ่งมันก็ทำให้เกมเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงการผสมให้ได้สแตทที่เราต้องการเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะต้องผสมนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดกว่าจะได้ตัวที่เราต้องการบอกเลยว่าเสียเวลาเหมือนกันต่อให้คุณแบบปรับลดเวลาแค่ไหนคุณก็ต้องใช้เวลาครับผสมนู่นผสมนี่กว่าจะได้ตัวที่ต้องการบอกเลยว่าใช้เวลาเหมือนกันระบบฟักไข่สำหรับผมใช้เวลาเยอะมากจริงๆแล้วผมก็เพิ่งมาฟักตอนแบบเวล40กว่าละเพิ่งเริ่มฟักนะครับนี่ผมฟักไข่นะระบบพวกเรื่องมอนสเตอร์นะครับแล้วมีระบบอะไรที่กินเวลาอีกระบบแร่ครับแร่เกมนี้ผมเชื่อหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะการขุดแร่การหาของอะไรต่างๆการฟาร์มแร่การทำการแบบเผาเหล็กเผาอะไรเงี้ยคือเกมทุกเกมแหละมันมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้ก็ใช้เวลาในการฟาร์มในการทำอะไรเยอะพอสมควรเพราะว่าแร่เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนี่ขนาดผมเล่นแค่ระดับกลางๆอ่ะขนาดมีคนบอกว่าโอ้พี่ผมเล่นแบบยากผมเล่นแบบง่ายสุดนะทุกอย่างง่ายสุดมันต้องฟาร์มเลยครับนี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกมนี้คุณต้องเล่นเพราะอะไรอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยครับทุกคนไม่มีระบบเสกของครับเกมนี้ไม่มีระบบแบบเฮ้ยมานั่งเสกของมานั่งแอดของแบบเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยไว้ชิวๆไว้แอดของไว้ทำไม่ได้นะยังทำไม่ได้นะคุณต้องฟาร์มเองต่อให้คุณเปิดคูณสุดแค่ไหนคุณก็ต้องฟาร์มเองครับนี่แหละทำให้คุณเสียเวลาเล่นไปเยอะ จริงๆมันจะมีระบบเรื่องสร้างบ้านด้วยแต่ว่าผมตัดออกไปเลยเพราะผมไม่สร้างผมเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่ผมสร้างเนี่ยก็มอนไม่บุกแล้วก็ระบบการสร้างบ้านที่ค่อนข้างดีเนาะหลายๆเกมต้องทำได้อยู่แล้วล่ะที่แบบว่าสร้างไหนก็ได้ในแมปขอแค่คุณวางพอบ็อกนะครับซึ่งเกมนี้สามารถวางพอบ็อกได้3อันนะครับก็ต้องอัพเลเวลด้วยนะถึงจะวางได้นะครับเห็นไหมก็เป็นอีกหนึ่งอิสระที่ผมชอบแล้วก็ผมก็เน้นหาแบบจุดโล่งๆอะไรแบบนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งอันนี้อยากพูดเหมือนกันที่จะกินเวลาชีวิตคุณมากๆก็คือระบบอะไรครับเมื่อกี้ระบบอะไรนะคุณแค่ฟักไข่มาแล้วคุณแล้วเราฟักไข่มาทำไมล่ะมาเพื่อการนี้ครับนี่เป็นการอัพดาวมอนสเตอร์ของเรานะครับซึ่งการอัพดาวเนี่ยก็คืออัพตัวซ้ำนี่แบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็จะเรียงลำดับไปนะเป็น4 16 3 2 6 14ซึ่ง64ตัวเนี่ยเยอะมากนะครับประมาณ2แถวได้เลยอ่ะ2หน้าได้เลยนะก็เยอะพอสมควรนะครับผมบอกเลยว่าอัพพาวตัวนึงเนี่ยให้มันตันแบบเนี้ยอย่างให้4ดาวเต็มเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งนี่เป็นการอัพพาวแบบปกติที่แบบอัพแบบตัวซ้ำแล้วยังมีการอัพพาวอีกอัพแบบใช้วิญญาณนะครับ
ซึ่งเราต้องมานั่งอัพอีกนะครับแบบมานั่งอัพเพื่อให้แบบมันเต็มอะไรแบบนี้ผมบอกเลยว่าเยอะครับระบบอัพก็ใช้เวลาเยอะเพราะว่ามันเสียของไม่ได้ไงคุณก็ต้องไปฟาร์มเองใช่ไหมและมอนสเตอร์เกมนี้และพาวเกมนี้แต่ละตัวประโยชน์ต่างกันนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณต้องเล่นเกมนี้นานเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยบางตัวขุดแร่ได้บางตัวขุดหินได้บางตัวส่งของไวบางตัวสร้างไฟฟ้าบางตัวปลูกต้นไม้บางตัวเก็บเกี่ยวบางตัวลดน้ำคือมันเยอะมากซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้จะไม่มีทางที่เฮ้ยผมเอาบอสมาอยู่ในบ้านเนี่ยสิบตัวมันไม่ได้แน่นอนคุณต้องเอาตัวนู้นมาตัวนี้มาให้เหมาะกับบ้านของคุณเช่นบ้านนี้เป็นบ้านแบบเน้นปลูกต้นไม้นะครับก็จะเป็นเก็บฟาร์มเก็บอะไรแต่ขุดเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีตัวจุดไฟด้วยซึ่งอย่างบ้านนี้อย่างบ้านนี้จะเป็นบ้านขุดแร่นะครับผมนี่บ้านนี้จะเป็นบ้านขุดแร่ก็จะเน้นตัวที่เอาแบบขุดแร่ล้วนๆอะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมจะเน้นขุดแร่เลยไม่มีตัวเผาแรงสิ้นอะไรแบบนี้ครับแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันไปเนาะรวมไปถึงบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านฟักไข่นะครับก็จะมีพวกแบบฟาร์มนมฟาร์มไข่อะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเนี่ยแหละคือความสนุกของเกมเว้ยมันหลากหลายแล้วมันแบบมันได้ตามใจของผู้เล่นนะครับผู้เล่นสามารถแบบทำอะไรได้ตัวเองแล้วก็มีพอเป็นตัวที่ช่วยเหลือเราให้เราเนี่ยทำอะไรได้ไวขึ้นไม่ต้องมานั่งเฝ้าคือบางเกมนะที่แบบเนี้ยแล้วคุณต้องมานั่งแบบสมมติว่าคุณจะนั่งทำอาหารอันนึงใช่ป่ะเนี่ยคุณจะต้องมานั่งกด F ค้างเงี้ยมานั่งกด F ค้างเพื่อรอให้ทำอาหารเสร็จแต่เกมนี้ไม่ต้องฮะนี่มันมีพาวทำให้จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถของพาวนะครับว่ามันไฟระดับ2ระดับ3ระดับ4อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เราจะหามาแล้วก็ใช้มันถูกวิธีซึ่งแล้วตรงเนี้ยมันก็ค่อยปรับให้มันไม่โง่ต้องบอกงี้แล้วกันไม่โง่เลยผมพูดตรงๆนะครับเพราะช่วงนึงมันก็ค่อนข้างโง่อันนี้ก็ค่อยดีขึ้นซึ่งเกมมันเป็นอุลิอาเซตนะครับแค่คุณหมดเวลาเกมนี้ไปเป็น100ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเพราะผมก็หมดไปเยอะมากนะเกือบ150ชั่วโมงสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกจริงๆระบบเกมยังมีอะไรเยอะดันเจี้ยนการหาของการลงดันเพื่อหาแบบแปลนบูปินมาสร้างอะไรแบบนี้การล่าบอสเพื่อหาบูปินทองการหาชุดที่ป้องกันหนาวป้องกันร้อนหาเครื่องประดับเครื่องประดับที่หาจากดันนะครับแบบดีๆนะเห็นปะมันมีอะไรทำเยอะมากรวมไปถึงแต้มอัพอะไรแบบนี้เพื่อตีบอสต้องได้แต้มอัพด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้อัพหมดเลยนะนี่ต่อให้ผมนั่งอัพหมดก็ยังไม่ครบนะครับต้องหาแต้มอีกเยอะเห็นปะเกมมันมีอะไรทำเยอะมากนะครับจริงๆถ้าเล่นมันติก็จะมีสมาคมมีอะไรในอนาคตผมเชื่อว่ามีสู้กันมีอะไรกันอีกแน่นอนบอกเลยว่า150ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเกมนี้ครับจริงๆมันก็เป็นหนึ่งเกมที่วันนี้เหมือนมาป้ายยานะเรียกว่าใครไม่มีเวลาก็เล่นได้ใครมีเวลาเยอะก็เล่นได้มีเวลาเยอะมากๆก็เล่นได้นี่แหละคือความสนุกของเกม Power World ที่ทำให้เกมนี้ฮิตคนเล่นเป็นล้านขายได้เป็น10 ล้านชุดอ่ะไม่ถึง20แล้วตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าหลังๆจะขึ้นจะถึงหรือยังอะไรมันก็นี่แหละนี่คือความสนุกของเกมที่ผมเชื่อเลยว่าใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็สามารถมานั่งพูดคุยกันได้มานั่งอธิบายว่าทำไมคุณถึงชอบเกมนี้ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบมากที่มีหลายๆอย่างที่อยากพูดแต่โอ้โหบอกเลยว่าพูดอีกก็ยาวอ่ะคลิปยาวพูดแค่นี้ก็พอแล้วคร่าวๆกับเกมนี้ก็แนะนำครับใครที่ชอบเล่นนะครับชอบเล่นเกมแนวนี้เล่นคนเดียวได้นี่คือจุดสำคัญมากผมชอบมากแล้วผมเล่นคนเดียวผมสนุกมากครับเป็นเกมที่เล่นคนเดียวก็สนุกเล่นกับเพื่อนก็สนุกเล่นกับคนเยอะๆมากๆก็สนุกอยู่ที่ว่าคุณจะชอบความสนุกแบบไหนเกมนี้ตอบโจทย์ให้หมดครับแม่วันนี้เหมือนเขามาให้ขายเลยไม่แล้ววันนี้พูดด้วยตัวเองครับโอเคไม่ใช่หมายคลิปหน้าทุกคนวันนี้มาอวยครับชอบมากแนะนำครับมาเล่นนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุณไม่เบื่อแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ไม่แค่นั้นทุกคนสวัสดีครับ